เข้าใจข้อหากสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเนี่ยเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรามีแล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูบอกว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายหนูใส่ลองชุดถามน้องได้เลยค่ะคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับช่อโกงถึง13คดีไหมคนปกติตอบผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางที่หนูคนหนูโดนแบบนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนผีแล้วเราเคยแอบอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสอสอสอวอเป็นใครหรือเปล่าอันนี้เป็นหมายจับนะครับของศาลแขวงดุสิตนะครับที่จอ174/2567ลงวันที่7กันยา2567นะครับด้วยของสน.บางโพเนี่ยนะครับได้เป็นหมายจับนะครับว่านางสาวสุวดีนะต้องหากระทำความผิดฐานไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือเครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศซึ่งให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นะครับนี่เป็นหมายจับของศาลแขวงดุสิตนะครับโอเคเข้าใจข้อหากสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บับลองหนูไม่ได้หนูไม่ใช่ได้ใส่เดิมไปไหนเลยนะคะที่อันนี้คือหนูถ่ายกับสาอดีตสามีเขาค่ะแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเนี่ยเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรามีแล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูบอกว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายหนูใส่ลองชุดถามน้องได้เลยค่ะเนี่ยจนเขาติดประกาศเราแบบเนี้ยให้เปิดภาพในไลน์ดิมันเดี๋ยวเราทำงานหรือตำแหน่งนั้นหน้าที่อะไรในรัฐสภาไม่ตำแหน่งค่ะแล้วแต่เอกสารนี้มันทำให้รู้ว่าเรามีหน้าที่นะไม่นะหนูไม่ได้มีชื่อใช่แต่ว่าเอกสารที่ได้เราอ๋ออันนี้ก็คือว่ามีคนน่ะเขาฝากร้องเรียนมาที่สำนักไม่แล้วตอนนั้นเราไปข้องเกี่ยวอะไรในตัวของรัฐสภาที่เราไปถึงไปแบบว่าเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็รู้จักอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเข้าไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับช่อโกงถึง13คดีไหมคนปกติตอบผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางที่หนูคนหนูโดนแบบนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนผีแล้วเราเคยแอบอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสอสอสอวอเป็นใครหรือเปล่าครับมั่นใจนะมั่นใจนะถ้าพี่พูดไปแล้วพี่มีตัวเขาว่าเดี๋ยวหนูชี้แจงเขาได้เลยค่ะไม่ถ้ามีคนบอกว่าเราไปบอกว่าเราเป็นสอสอสอวอยอมไหมยอมพี่จะยอมรับไหมหนูไม่ยอมรับเพราะว่าหนูไม่ได้บอกนะพี่ชุดขาวนี้คืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้หนูอ่ะจะลงสมัครสสคัตติลิสค่ะแต่ณตอนนั้นน่ะหนูไม่ทราบว่าหนูมีคดีอะค่ะตอนแรกเขาจะมีให้ไปสมัครใช่ไหมคะแล้วมันต้องใส่ชุดขาวเพื่อไปถ่ายรูปแล้วหนูก็เลยโทรไปขอยืมชุดขาวของพี่ที่รู้จักยังไม่ทันเป็นสสอะไรบ้างคือตอนนั้นน่ะหนูไม่ตอนนั้นน่ะหนูจะใส่เพื่อไปถ่ายภาพที่ว่าเป็นชุดขาวเพื่อที่ว่าจะเอามาสมัครทหารมีรูปเราใช่ค่ะรูปนี้ก็คือชุดนั่นแหละค่ะตอนที่ได้มาแรกที่ว่าหนูจะเอาไปใส่ถ่ายอะค่ะหนูเอามาลองนี่คือชุดเดียวกันค่ะแค่นั้นเองค่ะนานเมื่อปีที่แล้วเองค่ะเราใส่ไปไหนอันนี้ก็คือว่าจะใส่ไปงานสันนิบาตเองนะคะใส่ได้เหรอใช่ตอนแรกหนูไม่สร้างเพื่อนว่านี่ชุดนี้เลยนี่ใช่ค่ะอ้าวมันไม่ได้ตัดต่อแล้วเนี่ยผมไปที่ไหนไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่เลยนี่นานยังไงเพิ่งจะสั่งนิบาตไม่กี่วันนะแต่หนูว่าไม่ได้อ้วนแบบนี้ก็คือชุดนี้นะมีอะไรอยากจะบอกผู้การไหมครับหนูอยากบอกว่าในการที่หนูโดนหนูพูดถึงกรณีของข้อหาเนี่ยนะคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูโดนตัดแจ้งท่านก็เพื่อว่าทุกคนให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีอย่าใส่ไม่ใส่แล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะยืมใครมาเป็นเพียงเท่านั้นเข้าใจไหมค่ะ